ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือกลางเมืองหาดใหญ่นะครับในช่วงหยุดยาวแบบนี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ก็เป็นชาวมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ย่านการค้ากลางเมืองหาดใหญ่ตอนนี้ต้องบอกว่ากลับมาฟื้นตัวแล้วนะครับทำให้ผู้ประกอบการโรงแรมร้านค้าแล้วก็รถรับจ้างรถตุ๊กๆรวมทั้งรถจักรยานยนต์รับจ้างวินมอเตอร์ไซค์มีรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงนี้เช่นเดียวกับที่ผมเกริ่นไปนะครับอีกจุดเช็คอินหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมาเลและชาวสิงคโปร์ก็คือโรงสีแดงหับโฮหินถนนนครนอกอำเภอเมืองครับเป็นจุดเช็คอินการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าสงขลาเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวมาเลเนื่องจากสถานที่แห่งนี้ถูกบรรจุอยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยวของกรุ๊ปทัวร์ชาวมาเลที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองสงขลาโดยเฉพาะท่าเรือด้านหลังเนี่ยติดกับทะเลสาบสงขลาและมีเรือประมงจอดเรียงรายสุดลูกหูลูกตาเป็นจุดที่ถ่ายภาพเช็คอินได้นะครับแล้วก็สะท้อนถึงวิถีชีวิตชาวประมงเมืองสงขลาได้อย่างงดงามดีที่สุดจนเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเป็นอย่างมากเลยครับ